สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดจอ1ตัวจากทาง ASUS ตัวนี้เป็น NVIDIA GeForce GT 620นะครับแต่เป็นพวกพอร์ตและเก่าอยู่โอเคมาพูดถึง PCB นะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีพัดลมขนาดสามกี่มิลดีประมาณ3เซนครับจากจุดศูนย์กลางโอเคเป็นดูดลมออกกระจายทางทิศทางนะครับจะมีฟินระบายความร้อนอยู่โอเคนะครับพิจารณาเพชรช่องเสียบสล็อตนะครับบอร์ดของ ASUS โอเคด้านหลังจะเห็นว่ามีเม็ดแรมวางอยู่2เม็ดนะครับแล้วก็ด้านหน้าอีก4เม็ดนะครับเรามาดู Back I/O Panel นะครับก็จะมี DVI นะครับเป็นSPDIF นะครับแล้วก็ VJ จุดเด่นตัวนี้ก็พวกความแรงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับมีช่องต่อพัดลมให้นะครับก็สามารถเพิ่มขนาดพัดลมได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเจ้า ASUS GTX 620เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม